สปอยด่วนวันพันแมนมาที่198ความดุเดือดเล่าใจอลังการงานสร้างของการต่อสู้นินจาพูดไม่ถูกกันเลยทีเดียวเพราะเจอหน้าปกแทบจะหยุดที่ตรงนั้นแต่ก็เปิดผ่านไปได้ดาเมจที่รุนแรงที่สุดในตอนนี้คือหน้าปกอย่างเดียวเลยครับ MVP ส่วนคลิปนี้เป็นการสปอยด่วนที่ผมอ่านตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นไม่ออกครับแล้วก็ไม่กล้าแปลด้วยเพราะฉะนั้นจะบรรยายไปตามภาพเท่านั้นนะแล้วจะมีฉบับตัวเต็มตามมาทีหลังเพื่อนๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเราไปเริ่มกันเลยหน้าปกในตอนที่198จะเป็นรูปของน้องฟูบุกิที่รักของคุณท่าเพียงคนเดียวเท่านั้นเพื่อนๆเสียงแข็งเลยนะดูภาพเอาเองแล้วกันเพื่อนๆหลังจากที่อาจารย์มูระตะไปลงสีแสงเงาใหม่และรูปร่างอันผิวไหวเมลอนเลยของน้องฟูบุกิแล้วเนี่ยก็ชื่นใจผมเหลือเกินครับใจฟูวันพันแมนมาที่198เนื้อเรื่องโดยอาจารย์วันวาดโดยอาจารย์มูระตะความเร็วเสียงและความเร็วแสงภาพที่ตัดมาเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างแฟลชประกายแสงและโซนิคความเร็วเสียงณสถานที่แห่งความฝันในวัยเด็กของทั้งสองคนและในช่วงเวลานี้ทั้งสองคนก็ได้มาเผชิญหน้ากันเพื่อจะต่อสู้ห้ามหันและฆ่าฟันกันแบบเอาเป็นเอาตายช่วงเวลาก่อนที่ทั้งสองคนจะต่อสู้กันจริงๆโซนิคชะยะยิ้มออกมาพร้อมกับมีคำพูดออกมาว่านายอย่าได้ใจไปเลยนะลืมไปแล้วหรือไงว่าใครเป็นคนที่สอนดาบให้แก่นายและหลังจากนั้นภาพก็ย้อนไปในอดีตในวัยเด็กของทั้งสองคนแฟลชประกายแสงในวัยเด็กกำลังฝึกใช้ดาบแต่ดูเหมือนว่าฝีมือของแฟลชประกายแสงหน้าตอนนั้นจะไม่ดีนักไม่นานหลังจากนั้นก็มีเสียงของใครบางคนพูดทักทายแฟลชประกายแสงเฮ้ hey, นายคือคนที่ประจำอยู่กลุ่ม5ใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะสอนวิธีการใช้ดาบหรือของมีคมให้ถ้านายใช้มันไม่เป็นอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเลยรหัสนินจาของฉันคือโซนิคความเร็วเสียงน่ะและเสียงนั้นก็คือโซนิคในวัยเด็กส่วนทางด้านแฟลชประกายแสงก็หันมาพูดคุยด้วยและแนะนำตัวเองฉันคือแฟลชประกายแสงแล้วอีกเรื่องนึงถ้าหากโดนจับได้ว่าเราพูดคุยกันจะโดนทำโทษเอาได้นะแล้วนายก็อย่าทำเป็นเก่งเลยนายเองก็อยู่กลุ่ม5ด้วยกันไม่ใช่เหรอดูเหมือนว่าโซนิกและแฟลประกายแสงจะเริ่มพูดคุยกันทั้ง2คนอยู่ในกลุ่มที่5เหมือนกันแฟลประกายแสงพูดถึงโซนิกว่าเป็นคนที่เพี้ยนช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยแต่ถึงอย่างไรก็ตามโซนิกก็กลายเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของเขาตั้งแต่นั้นมาส่วนทางด้านของโซนิกไม่ใช่เพียงแค่เพื่อนของแฟลประกายแสงเท่านั้นเขายังสอนเคล็ดลับการใช้ดาบการจับดาบการชักดาบแม้แต่กระทั่งกระบวนท่าในการโจมตีการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะเริ่มสนิทกันแล้วและตัวผมก็เชื่อว่าทั้งสองคนเวลาที่ไปกินร้านอาหารใดๆก็ตามร้านอาหารจะปิดหนีหรือไม่ชอบให้ทั้งสองคนเข้าไปหาครับเพราะว่าชอบชักดาบตึงๆโป๊ะอ่ะไปต่อกันที่เนื้อหาครับในสถานที่ที่ทั้งแฟลชและโซนิคฝึกซ้อมอยู่นั้นนั่นก็คือหมู่บ้านนินจาสถานที่ที่1วันมี72ชั่วโมงและนินจานั้นสามารถพักผ่อนได้เพียง6ชั่วโมงเท่านั้นอาหารที่นี่ไม่มีรสชาติและอีกอย่างหนึ่งที่นี่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแบบชิ้นเชิงเวลาในแต่ละวันหมดไปกับการฝึกซ้อมเพื่อเปลี่ยนให้พวกเขากลายเป็นเครื่องจักรสังหารห้ามมีความรู้สึกไร้ซึ่งอารมณ์ความเป็นมนุษย์ผู้ใดที่หมดสิ้นถึงความรู้สึกใดๆแล้วผู้นั้นคือคนที่แข็งแกร่งแต่การฝึกในรูปแบบของหมู่บ้านนินจามันใช้ไม่ได้กับเด็ก2คนแฟลชประกายแสงและโซนิคความเร็วเสียงอารมณ์ความสนุกความสุขและมิตรภาพความเป็นเพื่อนมันอยู่ในแววตาของเด็กทั้งสองคนภาพได้ตัดมาที่ปัจจุบันแฟลชประกายแสงและโซนิคความเร็วเสียงกำลังชะดาบกันรอยยิ้มแห่งความสุขความสนุกในวัยเด็กกลับคืนมาโซนิคและแฟลชประกายแสงต่อสู้กันด้วยความสุขกระบวนท่าการต่อสู้นั้นเหมือนกับว่าทั้งสองคนได้ฝึกซ้อมร่วมกันมามันไม่ต่างอะไรเลยในวัยเด็กโซนิคเริ่มเร่งความเร็วในการจัดการแฟลชประกายแสงแต่แฟลชประกายแสงนั้นก็สามารถรับมือได้เพราะเคยเห็นกระบวนท่าเหล่านี้เลยรับมือได้อย่างง่ายดายกระบวนท่าต่างๆในการโจมตีไม่ว่าจะลุกหรือจะรับแฟลชประกายแสงลุกก่อนแฟลชประกายแสงรับบ้างโซนิคเป็นฝ่ายลุกแฟลชประกายแสงหรือแฟลชประกายแสงเป็นฝ่ายลุกโซนิคคือเพื่อนๆที่เปิดแต่เสียงทิ้งไว้แล้วก็ไปทำอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะไปล้างจานซักผ้าเนี่ยกลับมาดูภาพก่อนนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่านี่คือการ์ตูนฮาวาย มันบรรยายฟังบรรยายอย่างเดียวไม่ได้เพื่อน
ไปกันต่อกระบวนท่าการต่อสู้เคล็ดลับวิชาต่างๆที่ทั้งสองคนแสดงออกมามันเหมือนกันเหลือเกินแน่นอนมันคือกระบวนท่าเดียวกันและเมื่อกระบวนท่าทั้งหมดในวัยเด็กของทั้งสองคนที่เคยฝึกซ้อมร่วมกันมาหมดไปแล้วแฟนประกายแสงเริ่มใช้กระบวนท่าที่ฝึกใหม่ลูกติดประกายแสงตุ้ม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 อัดใส่โซนิกอย่างจังโซนิกกระเด็นลงพื้นอย่างรุนแรงตุ้มการกระแทกลงพื้นของโซนิกทำให้เกิดฝุ่นกระจายและในเงาฝุ่นนั้นก็มีดาวกระจายพุ่งออกมาพร้อมกับตัวของโซนิกที่พุ่งออกมาเช่นเดียวกันทะยานตรงไปที่แฟลชประกายแสงทำการโจมตีหนึ่งรอบแต่แฟลชประกายแสงก็สามารถบล็อกได้โซนิกพุ่งเลยมาทางด้านหลังของแฟลชประกายแสงพร้อมกับปาดาวกระจายอีกด้านหนึ่งณช่วงเวลานี้ดาวกระจายของโซนิกพุ่งมาทางด้านหน้าและทางด้านหลังของแฟลชประกายแสงพร้อมกันแต่ด้วยความเร็วของแฟลชประกายแสงก็สามารถหลบได้กระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่ดาวกระจายของโซนิกนั้นอัปเดตมาติดวิธีนำพาเพื่อโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำดาวกระจายเหล่านั้นพุ่งตรงตามแฟลชประกายแสงไปและโจมตีแฟลชประกายแสงเข้าไปเต็มๆตุ้ม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 แต่ถึงอย่างไรก็ตามการโจมตีและดาเมจนี้ก็ยังไม่สามารถทำให้แฟลชประกายแสงบาดเจ็บสาหัสได้โซนิกก็คงรู้ดีว่าดาวกระจายเพียงเท่านี้คงทำให้แฟลชประกายแสงบาดเจ็บไม่ได้โซนิกได้ทะยานขึ้นมาบนท้องฟ้าพร้อมกับใช้กระบวนท่าในการโจมตีแฟลชประกายแสงซ้ำอีกรอบพิธีศพ9เงาและเงาทั้ง9ของโซนิกใช้กระบวนท่าเดียวกันทั้งหมดจินเคียคุบาทาวายุแห่งลมในช่วงเวลาที่ขับขันแฟลชประกายแสงก็พยายามหาตัวจริงของโซนิกครับแฟลชประกายแสงพยายามสัมผัสถึงตัวจริงของโซนิกแต่ก็ดูเหมือนว่าจะหาไม่เจอเลยพยายามโจมตีไปทีละตัวแต่ก็ยังไม่เป็นผลหาตัวจริงไม่เจอไม่นานหลังจากนั้นโซนิกก็พุ่งพยานมาจากภาคพื้นดินทำการโจมตีใส่แฟลชประกายแสงทันทีเศษเสี้ยววินาทีนั้นแฟลชสามารถบล็อกการโจมตีของโซนิกได้และแฟลชก็รู้ดีครับถ้าหากเป็นแบบนี้ต่อไปอาจจะเสียเปรียบก็ได้เลยใช้กระบวนท่าไม้ตายของตัวเองหมัดความเร็วแสงทำการโจมตีใส่โซนิกแบบไม่ยั้งตุ้มๆๆๆๆรัวลงมาแต่โซนิกก็สามารถบล็อกได้ทันเช่นเดียวกันโอ้โหมันเหลือเกินแฟลชประกายแสงพยายามโจมตีเพื่อไม่ให้มีช่องว่างให้โซนิกรับมือได้ทันและมันก็สำเร็จโซนิกโดนแรงกระแทกจากหมัดของแฟลชประกายแสงตุ้มกระแทกพื้นอย่างจังเมื่อแฟลชประกายแสงทำการโจมตีโซนิกได้ก็กระโดดตีลังกากลับคืนถอยหลังไปแฟลชประกายแสงแทบจะหมดแรงในการใช้ท่าการโจมตีครั้งนี้กับโซนิกแต่ดูเหมือนว่าเขาจะภาคภูมิใจมีการแสดงยิ้มออกมาครับพร้อมกับมีคำพูดบอกโซนิกไปว่าไม่นึกเลยว่าจะถึงขั้นที่ทำให้ฉันใช้ท่าไม้ตายกับนายได้โซนิกนายน่ะแข็งแกร่งขึ้นนะตอนนี้ท่านายเอ๊ะปิ้ว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 ปัก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 ในระหว่างที่แฟดกำลังพูดคุยกับโซนิกก็มีเหล่าสาตาวุธพุ่งตรงมาโจมตีใส่แฟดประกายแสงแต่ด้วยความเร็วของแฟดก็สามารถหลบการโจมตีนี้ได้แฟดกระโดดออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นและไม่นานหลังจากนั้นก็ได้ปรากฏเหล่านินจาที่ใช้สาตาวุธต่างๆโจมตีใส่แฟดประกายแสงแฟดประกายแสงได้พูดออกไปว่าพวกแกเป็นใครและพวกเหล่านินจาที่ปรากฏกายนั้นก็คือเหล่ารุ่นพี่นินจาแห่งหมู่บ้านนินจานั่นเองรุ่นที่42ฟอสแห่งความรุนแรงได้พูดกับโซนิกทั้งสถานที่เวลามันผิดไปหมดเลยนี่โซนิกความเร็วเสียงนี่มันหมายความว่ายังไงนายนี่มันคงพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยจริงๆสินะดาร์กแห่งความมืดพูดเสริมและในช่วงเวลานี้เหล่ารุ่นพี่แห่งหมู่บ้านนินจาก็ได้มองไปที่แฟลชประกายแสงพวกเขาพูดขึ้นมาว่าเอาละตอนนี้มาจัดการไอ้คนที่ทรยศหมู่บ้านแฟลชประกายแสงกันดีกว่าเฮ้ยนี่มันอะไรกันเฮ้ยไม่อะไรอ่ะไอ้มันกันอะไรกันในจุดที่เหล่ารุ่นพี่ยืนอยู่ดีๆก็มีแรงสั่นสะเทือนพร้อมกับมีอะไรบางอย่างเคลื่อนที่อยู่ใต้ดินผ่านเท้าของเหล่ารุ่นพี่ไปการเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วทำให้เหล่ารุ่นพี่บางคนนั้นถึงกับตั้งหลักและยืนไม่อยู่ล้มละเนระนาดกันเลยทีเดียวและสิ่งนั้นที่ผ่านรุ่นพี่ไปก็โผล่ขึ้นมายังพื้นดินนั่นคือโซนิกความเร็วเสียงเหล่ารุ่นพี่ตกใจมากและตะโกนถามโซนิกไปว่าเฮ้ยนี่แกทำอะไรของแกเนี่ยไอ้ความเร็วแกคิดจะทรยศพวกเราใช่ไหมในตอนนี้ไม่เพียงแค่เหล่ารุ่นพี่ที่ประหลาดใจแฟลชประกายแสงเองก็ประหลาดใจเช่นเดียวกันถึงกับต้องถามโซนิกไปว่านี่นายสามารถทนทานป้องกันการโจมตีลูกเตะประกายแสงของฉันได้งั้นเหรอส่วนทางด้านโซนิกที่โผล่ออกมาจากใต้ดินก็ทำหน้าจริงจังพร้อมกับพูดเสียงดังสื่อสารกับนินจาทุกคนฉันน่ะกะจะจัดการกับเจ้าแฟลชประกายแสงเองแล้วจะส่งตัวไปให้พวกแกพวกแกกลับมาขวางการต่อสู้ของฉันซะได้นี่เป็นเรื่องระหว่างฉันกับเจ้าหมอนั่นพวกนายถอยไปซะแล้วก็อย่าได้โผล่หน้ามาให้เห็นอีกล่ะฉันน่ะโคตรจะเบื่อเลยกับคำว่ารุ่นพี่รุ่นน้องเมื่อโซนิกพูดจบเหล่ารุ่นพี่นินจาก็อึ้งไปสักพักนึงและหลังจากนั้นเหล่ารุ่นพี่ก็ได้พูดกับโซนิก
นี่แกเป็นบ้าไปแล้วหรือไงถ้าเป็นแบบนี้นายก็สมควรที่จะถูกจัดการไปพร้อมๆกันรู้หรือเปล่าว่านินจาแต่ละคนนั้นถือว่าเป็นสุดยอดและแข็งแกร่งที่สุดในแต่ละรุ่นเลยนะความพยายามของพวกนายสุดท้ายแล้วมันจะไร้ค่าเมื่อซูนิกได้ยินคำขู่ของเหล่ารุ่นพี่นินจาที่เป็นสุดยอดของหมู่บ้านในแต่ละรุ่นซูนิกถึงกับนิ่งไปโซนิกจ้องมองไปที่เหล่ารุ่นพี่นินจาที่ยืนประจันหน้ากับตัวเองความน่าสะพรึงกลัวและความแข็งแกร่งของเหล่าสุดยอดนินจาแต่ความรู้สึกของโซนิกกับไม่ได้สะพรึงกลัวถึงความสามารถของเหล่ารุ่นพี่นี้เลยหากเทียบกับความแข็งแกร่งของหนึ่งบุรุษก็ไม่ต่างจากแมงเม่าที่อ่อนในระหว่างนี้หลังจากที่แฝดประกายแสงได้เห็นถึงความสามารถของโซนิกที่พัฒนามาก็ได้ปรากฏรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาแฝดประกายแสงได้พูดกับโซนิกนี่นายคงฝึกมาอย่างหนักเอามากๆเลยสินะในระหว่างนี้โซนิกกระโดดมาอยู่ใกล้ๆแฝดประกายแสงและก็พูดกับแฝดประกายแสงว่าถ้าหากไม่มีใครเข้ามาขัดจังหวะตอนนี้นายคงหมดลมหายใจไปแล้วแฝดแต่พอแฝดได้ยินก็ถึงกับยิ้มออกมาเลยทีเดียวและก็พูดกับคืนไปนายนี่มันปากดีจริงๆเลยนะแฟร์และโซนิกตอนนี้ยืนอยู่ฝั่งเดียวกันทั้งสองคนจ้องไปที่เหล่ารุ่นพี่นินจาโซนิกพูดออกมาว่าก่อนอื่นก็มาไล่กระทืบไปพวกนี้ก่อนดีกว่าแฟร์ตอบรับคำเชื้อเชิญมันก็เข้าท่าดีนะจบตอนมาที่198ฉบับแก้ไขใหม่แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับในตอนนี้ก็เป็นการสปอยด่วนเท่านั้นนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยเดี๋ยวเราจะมีตัวเต็มอีกรอบหนึ่งนะเพื่อนๆในฉบับที่แปลถูกต้องและแปลครบทุกคำพูดของตัวละครครับส่วนเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ขอบคุณมากๆนะที่เป็นกำลังใจให้กันอยู่เสมออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมพูดคุยกันด้วยนะในประเด็นต่างๆอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าอะไรพิมพ์คำว่ารักหรือคำว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนคลิปนี้ล่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับแล้วพบกันใหม่กับ THR Sport รักทุกคนแล้วมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับ